าจิ๊กกล้องไม่ทำค่ะน่าจะลงไปทุ่งบีเป็นอะไรไม่รู้ถามพี่อาร์กันพาไปนะบอลเอิร์นลูกอะบอยเน็ตเวิร์คค่ะโปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างสำหรับเราสองคนอ๋อก็เป็นโปรเจกต์เรื่องที่สองที่ได้รับเป็นคู่กันคู่บทบาทคู่กันนะครับก็ตื่นเต้นไหมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะเป็นเรื่องที่สองเนาะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นซีรีส์เพียงเรื่องเดียวที่เราได้มีประสบการณ์ในการทำงานในการมันห่างหายกับการเล่นซีรีส์มาประมาณ2ปีได้มั้ยลูกประมาณ2ปีครับเป็นไงบ้างพอมาเราต้องกลับมาเริ่มเล่นซีรีส์แล้วจากก่อนหน้านี้เราทำงานเพลงใหม่ไปโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่เป็นงานเป็นครับผมก็จริงๆเราได้มีโอกาสกลับมาเวิร์คช็อปด้วยกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนตอนที่ผ่านมาเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มันทำให้เรามันเกิดอะไรบางอย่างที่สำหรับผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีเคมีอีกอย่างนึงที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือเหมือนเราไวฟ์เราทานกันมากขึ้นในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเราถ่ายทำบรรยากาศแล้วกับซีรีส์เรายังเป็นแบบมือใหม่อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนเราพอมีประสบการณ์แล้วเราเหมือนเราได้แชร์ทั้งด้านความคิดทั้งด้านทักษะการแสดงทั้งด้านแบบการฝึกอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าน่าเปลี่ยนแต่เราอยากจะลงมือทำนะเราเป็นต้องมาข้อเสนอใหม่ในเรื่องการแสดงก็จริงก็ห่างไปไกลครับผมจริงเรื่องที่แล้วเป็นเรื่องแรกเนาะที่แบบว่าผมได้มีโอกาสแบบว่ามาเรียนการแสดงมาลองแสดงดูอะไรเงี้ยครับผมเรื่องนี้ก็ถามว่าคาแรคเตอร์ด้วยความคาแรคเตอร์ที่มันยากด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดครับผมอยากจะแบบว่าเอาตัวเองออกไปจากเซฟโซนจากกรอบเดิมๆที่เคยทำไม่ได้จะแบบว่าเป็นน้องผู้กันที่แบบน่ารักแล้วก็แบบว่าที่ทุกคนรออยู่ไม่อยากให้คนผิดหวังเวิร์กช็อปอย่างนี้ความเขินความเกรงหายไปหมดแล้วหรือยังฮะคือเรียกได้ว่าพอถ้าเป็นเล่นให้แล้วยังมีความเขินแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยความที่เราเวิร์กด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดอะไรเงี้ยเขามันยังเขินไหมถ้ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอาจ้องตาหรือแบบอะไรบางอย่างมันก็ยังรู้สึกเขินนะผมแต่ว่าเขาเรียกว่าดีขึ้นนะเหมือนแบบมีสมาธิมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวอลล่าวอลล่าก็จริงๆเนี่ยพอเมื่อก่อนเขาอะเขินแล้วเขามันก็จะแบบไม่มีสมาธินะอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่บอกอาจจะเขินแล้วก็ตอนนี้มีสมาธิมากขึ้นแต่ผมมันกับเขินเขาเวลาจ้องตาเขาเวลาเขาสู้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักจริงๆเวลาได้มองตาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยกี่วิไม่จริงถ้าเขาแบบทำตัวอ่อนๆเหมือนน้องพู่ก็น่ารักมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแววตานั้นนะใช่คนดันมาจากความสำเร็จของเรื่องที่แล้วที่แบบค่อนข้างสำเร็จมากพอสมควรมากพอสมควรพอมาเรื่องนี้มันต้องเรื่องได้รับไม้ต่อจริงๆเราก็รู้สึกว่าถามว่ากดดันไหมผมว่าทุกคนเนี่ยเราน่าจะมีความกดดันมากกว่าแต่ว่าเราจะไม่เอาความกดดันนั้นมาบั่นทอนเนาะความตั้งใจของพวกเราคิดว่าเรื่องที่แล้วเป็นยังไงเรื่องนี้ก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยเราก็จะเต็มที่เหมือนเดิมครับผมซึ่งตัวผมเองไม่อยากจะยกเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบเรื่องที่แล้วครับผมว่าเดี๋ยวจะต้องเท่าเรื่องที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบว่าในทุกๆพาร์ทของการแสดงไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศรักหรือว่าเป็นเดอะบอยในโชว์จะเต็มที่กับผลกับงานหน้าที่ที่ผมได้รับครับแล้วก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดครับในฐานะนักแสดงที่อ่านบทอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเรื่องที่แล้วกับเรื่องนี้อ่านยากคือผมอ่านนิยายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จบดีนะนิดนึงเลยนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนของตัวละครแล้วก็เป็นฟีลลิ่งที่ตัวละครเหมือนจะอย่างนี้แต่ก็จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบมันจะมีความซับซ้อนเข้ามาสำหรับตัวละครผมนะส่วนพิเซอร์ก็คิดว่าน่าจะยากขึ้นไหมยากขึ้นครับเขาจะแบบนิ่งมากๆแน่นอนว่ามันจะเป็นเส้นบางๆเนาะระหว่างความนิ่งเย็นชากับสุขุมอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่มีความท้าทายมากขึ้นแล้วก็ในตัวของคาแรคเตอร์เนาะจริงๆเราไม่ได้ข้ามโลกแค่2โลกเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ในแต่ละโลกของตัวละครเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเรื่องนี้มันมีความแฟนตาซีอยู่เดียวไม่ต้องกลับบอกมันจะยากขึ้นไหมจริงๆยุบหยับหนึ่งเพราะว่าเรื่องที่แล้วมันไม่มีแฟนตาซีเลยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของภาพที่โปรดักชันอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ตัวของจินตนาการของนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับที่แบบเอ๊ะถ้าได้อยู่ในโลกอีกโลกนึงเนี้ยเราก็ต้องมีจินตนาการว่าอ๋อเราอยู่โลกนี้ล่ะจะต้องเล่นกับอีกโลกนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความท้าทายมากขึ้นครับผมแสดงว่าบอลลี่คุณรับคาแรคเตอร์กันครับบอกได้ไหมบอกได้เมื่อกี้พี่เมย์พูดแล้วครับแล้วจริงๆไม่ได้มีแค่2โลกทั้งผู้ทั้งเซอร์เลยใช่ครับทุกตัวละครก็จะแบบมีหลายคาแรคเตอร์เพราะว่าเรามาจากอีกโลกนึงใช่เน
โลกคู่ขนานแต่โลกนะไอ้โลกนี้แหละจะเป็นคนตลกคนตลกอีกโลกนึงอาจจะเป็นคนจริงจังจริงจังอีกโลกนึงอาจจะเป็นคนเท่อะไรอย่างเงี้ยได้อีกโลกนึงอาจจะเป็นคนน่ารักหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สองคาแรคเตอร์อะไรใช่ฝากคนอย่างนี้ใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ The Boy Next World คนละการเวลาครับผมเร็วๆนี้นะครับที่ช่องอมรินทร์ TV HD 34ครับใช่ครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้นะครับผมทาง ICE หรือเว็บ iq.com เลยครับที่เดียวเลยนะครับผมแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทุกช่องทางของ MeMeMe Official เลยนะครับไม่ได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆครับผมใช่ก็ฝากด้วยนะครับเอาในออฟเบอร์ดีบอสชัยกมลหน่อยโอ้แฮปปี้เบอร์เดย์ลูกขอบคุณครับวันที่6วันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆวันเกิดปีนี้เนี่ยได้ช่วงที่ผ่านมาเนาะ2วันที่ผ่านมาก็ได้ไปมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราทำงานเยอะแล้วเหมือนรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนเจอแบบสิ่งรอบตัวมากมายอะไรเงี้ยจนแบบรู้สึกว่าอยากจะทบทวนกับตัวเองอยู่ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงอยู่อะไรใช่ก็รู้สึกว่ากลับมามีพลังในการแบบมอบความสุขแล้วก็พลังในการทำงานขึ้นเยอะมากคือมาเกิดปีนี้ไปทำปฏิบัติธรรมเลยไปทำใช่ใช่ครับคือลาเลยขอแบบอยู่ไปทำบุญเลยเพราะว่าเหมือนรอบที่ปฏิบัติรอบนี้มันตรงกับวันเกิดผมพอดีแล้วมันแบบเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับก็เลยแบบขอจริงๆเพราะว่าบางทีเราแบบเราก็เหนื่อยล้าจากการทำงานเนาะมีทั้งแบบปัจจัยทั้งภายนอกภายในอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะไปฟื้นฟูหรือเติมความสุขเติมเต็มให้แบบให้เราแบบมีกำลังใจอีกครั้งอะไรเงี้ยครับอย่างปีที่แล้วมันมีโปรเจกต์คืนสังคมเนาะใช่ครับปีนี้ยังมีทำบุญอะไรนี้อยู่บ้างปีนี้ยังมีอยู่ครับผมก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยปีนี้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวในวันเกิดเนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมอันนี้น่าจะพูดได้แล้วแหละครับก็จะมีการประมูลแล้วก็เหมือนไอ้ตัวราคาบัตรที่เราจ่ายมาเนี่ยก็จะหลังจากหาค่าใช้จ่ายเราก็จะนำไปทำบุญเหมือนกันปีนี้จะเป็นเกี่ยวกับเด็กครับผมให้การศึกษาเด็กที่ไม่ได้รับโอกาสยากไร้เนาะก็ผมแบ่งเป็น3เซกชันใหญ่ๆก็จะมีเด็กที่ได้โอกาสในเรื่องของทางดนตรีแล้วก็กีฬาอาจจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์กีฬาเนี่ยครับให้กับเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสแล้วก็เป็นเซกชันที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนการศึกษาครับผมใช่แล้วก็ในเซกชันที่3เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับโอกาสเข้าถึงโอกาสยากเลยครับก็อยากจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยปีนี้ใช่ครับถ้ามีเวลาและมีโอกาสจริงๆอยากจะลงไปแบบมอบให้กับใช่เพื่อตัวเองด้วยใช่ไหมซื้อของมาได้ตัวเองว่าอะไรนะซื้อของขวัญได้ตัวเองว่าปีก่อนที่จริงปีนี้ยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองเลยแต่ว่าก็แฮปปี้ดีครับผมมันเกิดปีนี้ก็ทุกคนก็เปรียบเสมือนของขวัญของผมแล้วครับแล้วก็ของขวัญก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วด้วยคนข้างๆให้ของขวัญแล้วก็คือของขวัญปีนี้ก็คือกะว่าจะพาไปทำอะไรบางอย่างเอาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าแบบว่าคือด้วยความที่เรารู้ว่าบอสอะได้ของขวัญจากพี่ๆแฟนคลับมากมายมีทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเลยเลือกไม่ถูกแบบกลัวว่าซื้อไปแบบจะได้ใช้ไหมหรือแบบมันจะซ้ำไหมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้ของขวัญเป็นเหมือนแบบว่าการพาเขาไปทำอะไรในที่เขาอยากทำเพื่อที่จะแบบว่าอย่างน้อยอะเมมโมรีส่วนนั้นมันยังจะอยู่กับเราตลอดไปคือการเอาตัวเองผูกโบได้หรอไปด้วยได้ไหมจริงก็เหมือนตอนวันเกิดผมอย่างเงี้ยบอสก็จะแบบว่าเอ้ยอยากทำอะไรผมก็จะบอกเขาก็จะแบบเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนัดไปทำอะไรเงี้ยมีอะไรที่เขายังไม่ได้ทำแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงจริงก็มีอยู่นะก็มีเขามีหลายอย่างเลยที่แบบว่าเขาแบบบ่นว่าอยากไปนั่นอยากไปนี่อยากทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนก็งานค่อนข้างเยอะด้วยช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าเหมือนน่าจะมีแก๊ปอยู่นะเดี๋ยวรอใช่จริงๆเนี่ยพูดเลยจริงๆเราอ่ะคุยกันไว้แล้วว่าถ้ามีเวลาจริงๆเราอยากไปต่างประเทศด้วยกันอยากไปผ่อนอยากไปรีแลกซ์บ้างบางทีการไปต่างประเทศของเราอะไรเงี้ยมันเป็นการทำงานซะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รีแลกซ์มันก็ยังมีความแบบความห่วงงานคิดเรื่องงานอยู่อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสไปพักผ่อนวัคซีนทำอะไรเงี้ยก็แบบมีคุยกันไว้บ้างแล้วครับผมแต่ว่าก็คือไปรอบนี้ก็คือไปในฐานะที่แบบไม่ได้ไปทำงานไปเที่ยวกันจริงๆก็แบบมีดีลกันไว้แล้วอันนี้ยังของขวัญที่เราจะให้เขาเหรอ
ก็ได้เอาด้วยความแต่นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเธอซื้อตั๋วเธอซื้อเนาะบิสเนสนะแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อข้าวให้แปรมากอันนี้เลยข้าวมันได้ข้าวมันมีของขวัญที่ใหญ่มากนะค่าห้องพักแล้วค่ากินเออใช่ไหมดูอันนี้เราแพนไปที่ไหนจริงๆก็เอเชียเนี่ยแหละเอเชียครับเอเชียอยู่ในเอเชียครับใช่เพราะว่าเขาก็แบบมีที่ที่เขาแบบอยากไปใช่ในนิมิตไปฮ่องกงดิสนีย์แล้วต่างๆโอ้ยความลับความลับเกี่ยวก็อาจจะความยังเป็นความลับอยู่ไงไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอเชียประมาณแถบไหนครับแถบไหนไม่อาจจะไกลกว่านั้นสักประมาณหลายชั่วโมงไกลที่หนึ่งนั่งอยู่หน่อยหลายชั่วโมงอยู่หลายชั่วโมงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่โรแมนติกแน่นอนก็ว่าเป็นสถานที่ที่พวกเราสองคนชอบใช่ที่นั่นมีทะเลไหมไม่มีทะเลเลยคำพูดได้ไม่ต้องขอเลยยังไม่รู้เลยจะไปวันไหนครับครับฝากด้วยนะครับฝากกับบอย Next Flow ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมีไม่เดียวทำมันของพี่หนุ่มก่อนใช่ไหมของพี่หนุ่มแล้วมันได้ได้ก่อนกันให้หมอกไว้ที่งั้นเดี๋ยวเอามาลิงก์ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวของพี่หนุ่มเป็นโชว์โดนัทได้ได้ได้ยินสดนะไม่ไปเก็บเบื้องหลังพี่หนุ่มโพสต์ตรงนี้ได้ไหมคะได้